สวัสดีครับสวัสดีครับ นี่คือ Talking Thailand นะครับวันนี้พบกับอาจารย์วิโรจน์อารีย์อาจารย์พิพงษ์สวัสดิ์และผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับยังต้อนรับผู้ชมทุกท่านที่ชม Voice TV ในทุกช่องทางนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าทีวีดาวเทียมนั้นตอนนี้อยู่ช่อง51แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าใครดูทีวีดาวเทียมไม่ได้นะครับเพื่อนที่ดูได้ไปบอกเพราะว่ามันมีการย้ายดาวเทียมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปีหน้าผมเห็นคอมเมนต์ขึ้นมาเยอะมากว่าดูไม่ได้งั้นต้องไปจูนใหม่แล้วฮะเขาต้องเปลี่ยนหัว LNB ครับโอ้โหแปลว่าอะไรคือเนื่องจากว่าไทยคม5เสียแล้วตอนนี้เนี่ยมันถ้าดูทีวีที่เป็นทีวีดาวเทียมต้องไปดูบนไทยคม8ต้องมีการย้ายดาวเทียมแล้วก็กล่องเนี่ยมันต้องมีการอัปเดตแล้วคราวนี้ LNB เดิมมันจะรับได้เฉพาะไทยคม5อันนี้วุ่นวายนิดหน่อยเหมือนกันซึ่งอันนี้หมายความว่าจานดำว่าง่ายๆจาน PSI ใช่ก็คือเปลี่ยนหัวแต่ช่องเดิมแต่ทีนี้ PSI เขาจะรับผิดชอบไหมหรือตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายของประชาชนที่จะต้องไปเปลี่ยนคือถ้าเกิดเป็นบางเจ้าเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นบอร์ดสมาชิกอย่างเช่น True Vision เขาเปลี่ยนให้แต่ว่าถ้าเกิดบรรจานขายขาดน่ะคุณอาจจะต้องหาทางเปลี่ยนเองซึ่งราคาเห็นว่าประมาณ100กว่าบาทเปลี่ยนแค่หัวแต่ว่าบางคนถามว่าจะปีนขึ้นไปเปลี่ยนจานดาวเทียมหรือยังไงอันนี้เฉพาะช่องเราเหรอครับไม่ใช่ทุกช่องทุกช่องหลายช่องก็แปลว่าตอนนี้จานดำรับอะไรไม่ได้เลยหลายๆคนจะรับไม่ได้ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังรับไม่ได้ตอนนี้ก็ดูบน Facebook Live ไปก่อนหรือจะดูบน YouTube ก็ได้นะฮะถ้าได้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเปลี่ยนโทรทัศน์ที่บ้านเป็นสมาร์ททีวีไปหมดแล้วล่ะอาจจะยังไม่เคยลองฟีเจอร์นะฮะใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีปุ่มNetflix มีปุ่ม YouTube หรือลองไปเช็คดูฮะคุณสามารถโหลดแอปลงมาได้เลยแล้วก็เนี่ยดูทางอินเทอร์เน็ตแล้วแหละแต่ว่าดูเราทางโทรทัศน์กันสดๆก็ได้ไม่จำเป็นหรอกว่าทีวีเป็นสื่อของคนที่อยู่บ้านเฉยๆแล้วก็บางทีอาจจะเป็นผู้สูงวัยอยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีจานดาวเทียมมันง่ายมันกดช่องเปลี่ยนง่ายๆเพราะฉะนั้นใครที่ดูบอกว่าคุณพ่อคุณตาคุณปู่ดูไม่ได้ไปลองไปติดต่อร้านดาวเทียมให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนหัวก็ได้นะนะครับอาจจะเสียไม่กี่ร้อยบาทเทคโนโลยียังไงก็แล้วแต่เนี่ยทีวีมันเสถียรที่สุดเพราะว่าสมมติดูเน็ตเนี่ยสักพักมันก็จะค้างใช่ไหมฮะมีโอกาสเป็นไปได้ก็ค้างก็ต้องมาโหลดใหม่นะครับทุกช่องเป็นหมดแหละฮะนะครับแอปเฉพาะของช่องไหนก็เป็นจริงๆที่ไม่ค้างอ่ะคือ YouTube นะครับ YouTube นี่คือแบบรับใช้ทุกครัวเรือนจริงๆนะครับนะฮะช่วงนี้นะครับเรามาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมามีเรื่องใหญ่ๆประมาณสัก2เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจในสภาที่เริ่มต้นตั้งแต่ในวันจันทร์ที่ผ่านมารวมถึงการจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศไทยนะครับเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เห็นภาพนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่การเมืองนอกสภาร้อนแรงนะครับเพราะว่าหลังจากที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเมื่อสุกก่อนหน้าใช่ไหมครับก็มีการออกมาแสดงพลังเคลื่อนไหวเป็นแฟลชม็อบของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ทุกคนก็เริ่มมองกันว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการจุดติดมันเป็นไฟลามทุกนั้นหรือเปล่านะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ถือว่าร้อนแรงแล้วถือว่ามีคนบอกว่าน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักเรียนนักศึกษาในรอบกว่า40ปีใกล้เคียงกับยุคตุลา16นะครับซึ่งการขับเคลื่อนครั้งนี้นะครับมีเครื่องมือสำคัญนะอย่างเช่น Twitter และ Facebook ผ่านการติดแฮชแท็กและแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบันโดยจุดร่วมเดียวกันนะฮะก็คือการไล่รัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจคสช.ไม่ว่าจะไปเวทีการชุมนุมไหนเนี่ยก็จะต้องได้ยินประโยคที่ว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญก็ต้องเรียกว่าม็อบอันนี้มีคนคิดว่าเป็นม็อบของเด็กๆที่ไม่พอใจการยุบพรรคอนาคตใหม่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะไปไกลกว่านั้นโอ้นั่นคือเรื่องอนาคตเป็นเรื่องใหญ่มากไม่เกี่ยวเลยไม่มีข้อความหรือแมสเซจไหนที่เราเห็นกับการชุมนุมของน้องๆนักศึกษาที่ไปพูดถึงการยุบพรรคอนาคตใหม่เลยนะนะฮะแล้วขอแนะนำอ่ะเอ็กโคเนี่ยเขาไปเกือบทุกที่ชุมนุมนะแล้วก็ทำคลิปออกมาแล้วก็มีการสัมภาษณ์บรรดานักศึกษาที่ไปร่วมบรรดาแกนนำต่างๆลองฟังเหตุผลดูนะฮะลองฟังเหตุผลดูว่าเขาเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นเพราะด้วยเหตุอะไรนะฮะสำหรับบางคนบอกว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นตัวกระตุ้นตัวหนึ่งนะฮะแต่เขาพูดถึงปัญหาที่ใหญ่กว่าคือความอายุติธรรมที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยและเขาทนกับสิ่งนี้ไม่ได้ครับส่วนอีกประเด็นนึงนะครับจากการเมืองนอกสภามาอย่างการเมืองในสภาเพราะว่ามีซึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับครับอันนี้ก็การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก5คนนะครับก็ประกอบด้วยคุณประยุทธ์นะครับคุณประวิตรคุณวิษณุคุณอนุพงศ์คุณดอนและคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับได้เสียงไม่ไว้วางใจ49เสียงไว้วางใจ272เสียง
งดออกเสียง2เสียงครับนะครับจำตัวเลข272เอาไว้นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ไว้วางใจ50เสียงไว้วางใจ277เสียงงดออกเสียง2เสียงเดี๋ยวนะคนนี้ได้โดนอภิปรายเหรอฮะคนนี้คือเขาเหมือนอย่างนี้ฮะฝ่ายค้านเขาก็มีมารยาทอ่ะเขาก็ไม่กล้าอภิปรายตอนท่านหลับท่านหลับยาว4วันโอ้ครับครับโอเคทีนี้ของคุณวิษณุครับไม่ไว้วางใจ54เสียงไว้วางใจ272เสียงนะครับงดออกเสียง2เสียงนะครับคุณอนุพงษ์เผ่าชินดาพลเอกอนุพงษ์ไม่ไว้วางใจ54เสียงไว้วางใจ272เสียงงดออกเสียง2เสียงดอนปรมัตถ์วินัยนะครับไม่ไว้วางใจ55เสียงไว้วางใจ272เสียงงดออกเสียง2เสียงนะครับนี่ครับสุดท้ายร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับเสียงไม่ไว้วางใจ55เสียงไว้วางใจ269เสียงคือน้อยที่สุดนะครับงดออกเสียง7คนนะครับอ้าวแล้วไหนสัปดาห์ก่อนที่ประชุมพี่บางละมุงของพรรคพลังประชารัฐบอกว่าต้องเท่ากันต้องเท่ากันล่ะยังไงต่อลืมไปแล้วฮะอ๋อเหรออาทิตย์เดียวลืมไปแล้วนะฮะแล้วเห็นที่ป้าเสรีบอกว่าท่านนายกเคยพูดไงว่าท่านจะต้องได้รับเสียงไว้วางใจมากที่สุดเป็นไงล่ะสรุปก็คือพลเอกประวิตรได้มากกว่านะฮะใช่นะครับนะครับมีแต่คนรักพลเอกประวิตรนะฮะคุณปรินาบอกนะฮะทีนี้ก็เลยมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่ามีการใช้แทคติกชิงปิดสภาหนีใช้เสียงข้างมากโหวตไว้วางใจนะฮะแล้วก็ผลพวงจากการซักฟอกครั้งนี้นะฮะจะต้องจับตาไปในหลายประเด็นทั้งประเด็นการใช้งบประมาณให้กองทัพไปปฏิบัติการไอโอโจมตีผู้เห็นต่างทางการเมืองหล่อเลี้ยงความขัดแย้งในภาคใต้แล้วก็กระบวนการแก้ไขกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทบุหรี่ต่างชาติหลบเลี่ยงภาษีที่ทำให้ประเทศไทยเสียหายหลายหมื่นล้านบาทรวมไปถึงการใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์และสร้างระบบผูกขาดในช่วง6ปีจนสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับเจ้าสัว5ตระกูลใหญ่ที่รวยแบบก้าวกระโดดนะฮะนอกจากนี้ยังมีการเอื้อประโยชน์อาลีบาบากลุ่มทุนจีนผู้ประกอบการการค้าออนไลน์รายใหญ่ให้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็ยังมีการอภิปรายนอกสภาอย่างกรณี IMDB จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีคำตอบและการไฮปาร์คนอกสภาอัดตรงไปที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกับประเด็นมูลนิธิป่ารอยต่อที่ไม่ดำเนินการรักษาป่าตามวัตถุประสงค์แต่ใช้เป็นที่ซ่องสุมวางเกมการเมืองจนไปถึงการจัดโผทหารและตำรวจครับแปลว่าประเด็นในสภายังไม่จบนะฮะประเด็นนอกสภาที่คุณชอบเปิดมาเรื่องวัน MDB ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วก็ยังไม่ได้รับการตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมายแดงที่พยายามออกมาแถแล้วคุณชอบบอกว่าใช่หรือเปล่าที่คุณพูดถึงการให้คนที่มีสิทธิ์เข้าออกแบบที่ว่าคนนั้นมีหมายแดงแล้วไม่เตือนประเทศที่เขาขอหมายแดงเอาไว้ก็ไม่รับการตอบแต่ว่าที่คุณโรมอภิปรายนอกสภาในวันพฤหัสเรื่องมูลนิธิป่ารอยต่อนี่คือเรียกว่าโหเราเห็นบุคลากรบุคคลและบริษัทเบื้องหลังของมูลนิธินี้ว่าใครเกี่ยวพันกับใครกันบ้างนะฮะและไทมิ่งที่เปิดที่อยู่อะไรต่างๆแต่ผมคิดว่าประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันได้ควรจะนำเรื่องนี้มาพรีเซนต์มานำเสนอใหม่ในแบบเดียวกับที่ช่อเคยทำครับเพราะว่าที่สภามันเหมือนแสงสีมันจะไม่ได้นะครับน่าจะทำอีกรอบแล้วก็เพิ่มแบบมีคลิปมีวิดีโอวอลให้ชัดเจนแบบนั้นจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับผมว่าอยากจะยิงบอลให้ทางส.ส.กลุ่มที่เป็นเคยอยู่อนาคตใหม่เนี่ยลองทำอีกสักครั้งนึงนะครับต้นต้นเราบอกว่าคุณโรมทำกันบ้านมาดีมากเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการปรับครม.แม้ว่านายกจะมาพูดแล้วว่าหลังอภิปรายจบเนี่ยจะไม่มีการปรับครม.หรอกนะแต่ก็เชื่อว่าคงต้องน่าจะปรับอยู่แล้วเนื่องจากว่าอะไรครับเก้าอี้ของคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยในวันนั้นตอบในสภาได้แย่มากอ่ะเขาแคร์เหรอครับนะฮะผมว่าเขาแคร์ฮะเขาไม่แคร์แล้วเราแคร์ไงผลแป้งเลยนะนะผลแป้งมาเป็นความผิดในออสเตรเลียไม่ใช่ความผิดในประเทศไทยอันนี้จบแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าเหมือนจะยอมรับนะคือขนแป้งเลยผิดที่ออสเตรเลียประมาณนั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวางแผนคนไปที่นู่นเลยนะฮะแต่ว่าข้อมูลความผิดมันต้องเริ่มจากเมืองไทยเนี่ยใช่คือมันไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะคุณถือน้ำอารมณ์จากเมืองไทยไปแม่สอดอะไรอย่างเงี้ยไปข้ามไปท่าขี้เหล็กสมัยหนึ่งมันข้ามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไอ้นี่คือสองข้างมันต้องผิดทั้งคู่นะฮะแต่จริงๆเอกสารของศาลรวมไปถึงการเปิดเผยของสื่อออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วเข้าใจว่าเป็นเดือนกันยายนนี้พูดชัดเจนว่ากระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆคุณธรรมนัสไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะในออสเตรเลียแต่มันมีการวางแผนมีการ
เอาของกันเนี่ยตั้งแต่เมืองไทยแล้วก็เป็นคำถามฝากไปยังกระบวนการยุติธรรมของเราเองด้วยไงใช่ไหมฮะว่าจะขยับขยื่นแล้วก็มาดูเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะว่าการที่คุณธรรมนัสถูกตัดสินว่าจำคุกเนี่ยนะครับก็ถือว่าควรจะขาดคุณสมบัติการลงเลือกตั้งเป็นส.ส.และการเป็นรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ยังมีการที่คุณธรรมนัสถูกโยงไปเป็นหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดขวัญฤดี1ใน5เสือกองสลากที่มีรายได้จากการขายสลาก5ล้านบาทต่อเดือนนะฮะนี้นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณดอนฮะจะอยู่รอดไหมครับแม่เพราะว่าคุณดอนก็มาจากโควต้าของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับไม่ได้มาจากพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณดอนไม่ได้มีส.ส.อยู่ในมือและเราก็เห็นการขยับของประชาธิปัตย์ที่อย่างน้อย17คนแหละที่เขาบอกว่าเขาโหวตตามมติพรรคแต่ว่าโดยส่วนตัวอย่างเช่นคุณสาธุงสาธิตที่ไม่เอาคุณธรรมนัสเนี่ยจะเป็นยังไงด้วยนั่นคือตัวของคุณธรรมนัสแต่ว่าคุณดอนเนี่ยจะยังไงต่อนะครับจะถูกปรับหรือเปล่านะฮะเพราะถ้าเราไปดูไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณดอนเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งท่านที่มีเสียงไม่ไว้วางใจสูงพอๆกับร้อยเอกธรรมนัสนะฮะครับเพราะพลเอกประวุฒิเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่วางจะไม่ไว้วางใจ54จากวิษณุ54นะฮะคุณอนุพงศ์54นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะฮะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ข้างๆสภาแล้วก็เปิดกันในสภาก็คือคลิปซื้องูเห่าครับแต่เขาบอกนี่ว่าไม่ใช่งูเห่าอะไรฮะเขาเรียกว่าอะไรฮะช่วงนี้ไม่ใช่งูเห่าแล้วเพราะว่าออกไปแล้วก็คือว่าเอาไข่มาฝากเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยแล้วมันโตพอดีคือตอนมันเลื้อยออกไปแล้วคือพูดง่ายๆไม่มีรูเดิมแล้วไงงูไม่ได้อยู่ในรูแล้วฮะก็ช้อนกันเองอะฮะใครช้อนได้ก็ช้อนไปนะครับแล้วกลายเป็นเรียกว่าอะไรนะตลาดซื้อขายเหมือนพวกตลาดนักเตะอะไรเงี้ยนะฮะนะแต่ผมแปลกใจข้อถกเถียงของคุณอนุทินไงแทนที่จะกล่าวอ้างว่าเรื่องนี้จริงไม่จริงเนี่ยกลับกลายเป็นบอกว่าการกระทำในการเอาคลิปมาเปิดเผยเนี่ยเป็นกุ้ยไม่มีมารยาท ไม่มีมารยาทแล้วจะคบค้ากันได้ยังไงในอนาคตนะฮะโอ้โหเพิ่งทราบฮะใครกุ้ยกันแน่ผมไม่เข้าใจว่าสมัยนี้เนี่ยไม่ต้องไปโกงกันแล้วนะฮะซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเนี่ยเขาเรียกว่ามาโกงกันเรดี้เมดเลยมาซื้อกันในสภาแบบนี้เลยแล้วที่สำคัญคือไปประมาณคนที่ซื้อเนี่ยควรจะต้องระวังตัวแบบว่าคนที่มาเปิดเผยเนี่ยถูกคมคู อันนี้มันเป็นเรื่องปกติไหมฮะ ทำไมที่ในสังคมเราที่เขาเรียกอะไรล่ะคนเปิดเผยความจริงมักโดนเปิดเผยความจริงเนี่ยผิดข้อหาเปิดเผยฮะไม่ใช่เหรอฮะทุกเรื่องอ่ะเขาฟ้องคนเอาคลิปลงเขาไม่ได้ดูสาระของคลิปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูนะครับว่าการที่ภูมิใจไทยกวาดส.ส.เข้าไปอีกเนี่ยเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับตนเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแม้คุณอนุทินจะอ้างว่าไม่ได้จะนำไปต่อรองเก้าอี้แต่ต้องคอยดูขนาดไม่ต่อรองเนี่ยได้มาถึง10เสียงเนี่ยไม่ให้อะไรก็เกินไปหน่อยไหมกลายเป็นพรรคแซงพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมใช่ตอนนี้เป็นพรรคใหญ่อันดับ3แล้วไม่ได้เป็นพรรคใหญ่อันดับ3แต่เป็นพรรคอันดับ2ของรัฐบาลถูกไหมถูกจริงๆเป็นพรรคอันดับ3ของรัฐบาลเพราะว่าพรรคอันดับ1คือพรรคประยุทธ์ประวิตรพรรคประวิตรแล้วพรรคประยุทธ์ประวิตรพรรคสองก็คือพลังประชารัฐแล้วก็เขามีอินเนอร์เซอร์เคิลของเขาที่ไม่ได้อยู่ในพรรคแต่ผมก็สงสัยว่าแล้วก็สามก็คือแต่ว่าในพรรคเนี่ยนะแต่ว่าหลังจากที่การไม่วางใจในครั้งนี้ผมเชื่อว่าพรรคประยุทธ์ประวิตรเนี่ยถูกเขย่าแน่นอนถูกเขย่าแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มีเสียงออกมาจากหลายค่ายเลยโดยเฉพาะสื่อที่วิเคราะห์กันว่ามันเกิด movement ละในการหาในใหม่อย่าลืมนะครับว่ามันจะมีรัฐมนตรีที่โลกลืมถามว่าสัปดาห์ก่อนที่คุยกันเนี่ยคุณสุวิทย์เมษินทรีย์ก็เป็นรัฐมนตรีโควต้าคุณอุตมะสาวนายกก็เป็นรัฐมนตรีโควต้าถูกไหมครับรองนายกสมคิดก็เป็นรัฐมนตรีโควต้าคุณวิษณุก็โควต้าทั้งนั้นเลยไงไม่มีทางคุณวิษณุยังไงก็ต้องมีไว้ก็มีอยู่แล้วเพราะว่าคุณดอนเพื่อรักษาพินิหารคุณดอนเนี่ยถ้าถามว่าปัญหาของคุณดอนเนี่ยไม่ใช่แกมีความสามารถนะปัญหาคือจะเอาใครกล้ามาเสี่ยงที่จะยืนตรงนี้ได้แต่ใครกล้าเสี่ยงดีกว่าใครกล้าเสี่ยงมาแทนคุณดอนใช่ไหมคือความสามารถของคุณดอนเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์มากเหรอมันเหนือมนุษย์ไงยังไงฮะสามารถพูดอะไรได้ขนาดนี้ความสามารถในการพีชีพเนี่ยนะฮะพีชีพแต่ละเรื่องเนี่ยอะไรแล้วแต่เรื่องที่ถล่มที่เขาบอกว่าเขาโทรมาบอกเราก่อนเนี่ยเหรอฮะจริงๆก่อนนั้นก็มีอีกหลายเรื่องใช่ไหมฮะ
ว่าอยู่ดีคุณต้องไปพูดอะไรที่มันไม่จริงในเวทีโลกได้เนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกฝนและธรรมชาติเลยแล้วก็สำหรับผมเนี่ยเรื่องที่เป็นปัญหามากเลยในกรณีของคุณดอนเนี่ยก็คือกรณีเรื่องช่วงปลายของพลเอกประยุทธ์ที่ทำทุกวิถีทางให้คุณประยุทธ์ไปโผล่หน้าตามเวทีต่างๆในยุโรปให้ได้แต่ทีนี้ทำเนี่ยถามว่าผลประโยชน์แห่งชาติอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราไปซื้อของนะฮะเขาถึงได้มาพบแต่ถามว่าในทางกลับกันเราได้อะไรกลับมาในการแลกเนี่ยก็คือมีแต่คุณประยุทธ์เท่านั้นแหละฮะที่ได้ประโยชน์นั่นก็ถือว่าสิ่งที่คุณดอนถามว่าคุณประยุทธ์ไปแล้วได้ประโยชน์จริงหรือคือภาพที่ออกมาช่วงที่เปิดคลิปออกมาเนี่ยว่าเราไม่อายบนเวทีโลกหรอที่คุณประยุทธ์ไปนั่งไขว่ห้างบนเวทีโลกอะไรแบบนั้นนะคือคนก็จะมีคนที่น่าจะไปแต่ว่าน่าสงสารอย่างโฆษกรัฐบาลอย่างเงี้ยทำไมล่ะฮะคือไม่ได้มีส่วนอะไรเลยสักอย่างจะไปแล้วจะแย่เป็นโฆษกติ่งไงเป็นติ่งเป็นคอศกสายติ่งเขาถ่ายเขาก็ถ่ายรูปตอนที่ท่านนายกกับภรรยาท่านนายกอ่านหนังสือเป็นภาษาแบบนี้ไงแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้เขาไม่ได้เป็นสสถ้าเขาหลุดเขาหลุดเลยแม่เขาหลุดไปแล้วไงจริงๆเขาเป็นสสนะแต่เขาแบบยอมออกจากสสก็ใช่ไงเท่านั้นถ้าเขาหลุดจากตำแหน่งนี้จะมีตำแหน่งการเมืองอะไรรองรับแต่ว่าสิ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี้ยก็คืออุตมะเนี่ยไม่น่าหลุดเพราะว่าเขามีผลงานชิ้นโบแดงเขาอยู่แต่เขาก็เริ่มมีเสียงในอินเนอร์เซอร์เคิลว่าสุวิทย์สุวิทย์เนี่ยและสุวิทย์ไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่ในพรรคในพรรคใช่ฉะนั้นจะเห็นสัญญาณสุวิทย์ที่อยู่อวใช่ไหมอวใช่แต่เห็นสัญญาณสุวิทย์ว่าสุวิทย์เนี่ยออกมาเปิดรับความคิดเห็นของนักศึกษานะเป็นคนที่บอกว่าให้ฟังบ้างนะก็คือว่าให้ฟังบ้างแต่ก็ออกคำสั่งออกมาว่าระวังโควิดไม่ควรให้มีการจัดอะไรอย่างนี้แต่นั่นมันออกมาแต่ในฐานะที่ไม่ได้ออกไปทำอย่างอื่นไงก็คือดูแล้วจะซอฟสังเกตป่ะคือจริงๆควรจะโชว์ผลงานปราบม็อบซอฟซะนะครับรอดูว่าจะมีการกระเพื่อมกับรัฐบาลประยุทธ์แค่ไหนคือมันจะพีคมากถ้าธรรมนัสไม่หลุดแล้วสวิตช์หลุดอ่ะธรรมนัสหลุดยากอย่างน้อยที่สุดที่เราเห็นก็ท่อน้ำเลี้ยงใหญ่แหละผมคิดว่าคนเลี้ยงลิงตั้งเยอะตั้งแยะอาจจะหลุดแต่ไปมีตำแหน่งอื่นแทนตำแหน่งอื่นไปมีตำแหน่งอื่นไปเป็นรัฐมนตรีเลยไหมล่ะไม่ถือว่าผมถือว่าผู้ของภูมิใจไทยต้องขอเก้าอี้เพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอเก้าอี้เพิ่มอาจจะยังไม่เร็วๆนี้แม้แต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยแผลก็เยอะนะครับต่อให้รอดรอบนี้เนี่ยนะครับไอ้โควิดเนี่ยสถานการณ์มันก้ำกึ่งอยู่และที่สำคัญต่อจากโควิดจริงๆก็คือเรื่องการท่องเที่ยวด้วยครับก็อยู่ในภูมิใจไทยเหมือนกันใช่คมนาคมอีกเหมือนกันคมนาคมตอนนี้ก็อาจจะเซฟๆหน่อยยังไม่เห็นอะไรมากครับแต่ว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบของบรรดานิสิตนักศึกษาทั่วประเทศนะครับมีคนตั้งคำถามว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่คือมีคนพูดมากมายสำหรับคนที่คิดว่าเด็กออกมาเพราะว่ามีคนหนุนหลังแต่ถ้าเกิดเราได้ไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเป็นพลังบริสุทธิ์ของเด็กๆที่เขารู้สึกว่าอัดอั้นตันใจเหลือเกินกับระบบที่เด็กเนี่ยถูกกดหัวนะผมใช้ว่าเด็กถูกกดว่าจะต้องคิดแบบผู้ใหญ่แล้วก็คือสังคมบ้านเรามันถูกสอนมาไงว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเด็กต้องมีค่านิยม12ประการแต่ว่าถามว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วถามที่สำคัญคือเด็กเหล่านี้เนี่ยเขามี literacy หรือว่าการอ่านข้อมูลข่าวสารเนี่ยผมเชื่อว่ามากกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกโอ้โหเยอะมากเพราะว่าจากวันนี้เนี่ยหลังจากเราได้ฟังการชุมนุมประท้วงในหลายๆที่เนี่ยพี่เก๋อาจารย์พิษเรารู้เลยว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์เขาเนี่ยมีเต็มที่แล้วจากเท่าที่ได้พูดคุยเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้มาจากตำราอะไรมากเท่ากับการที่เขาค้นไปหาอ่านเอาเองนะฮะซึ่งความหมายก็คืออะไรคุณมีความพยายามที่จะลบความทรงจำอย่าง2475ก็แทบอยู่ในบทเรียนน้อยมาก14ตุลาอะไรไม่มีแต่มันไปอยู่บนคลาวด์หมดแล้วมันไปอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหมดแล้วเด็กๆ เนี่ยเขาสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้และคุณยิ่งมีความพยายามที่จะปิดเท่าไหร่เด็กๆ ก็จะยิ่งค้นหามากขึ้นเท่านั้นนะฮะคือผมเคยคุยกับอาจารย์พิษไงว่าจริงๆแล้วถามว่าถ้าเกิดเราเรียนมาด้วยกันเนี่ยสมัยที่เราโตมาในยุคปี25ถึง31เนี่ยยุคนั้นเนี่ยเรียนมัธยมมาเราไม่มีความรู้เรื่อง14ตุลา6ตุลาเลยสมัยนั้นทุกอย่างถูกถอดออกจากห้องสมุดใช่ถ้ามีเล่มนั้นหน้ามันก็ถูกฉีกไปใช่ไหมแต่ว่าพอผมได้มาเรียนจุฬามาเริ่มเห็นการจัดกิจกรรมณวันนั้นเนี่ยถึงได้รู้หลายหลายคนได้รู้ว่ามันเริ่มมีแต่ว่าณวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะการจัดกิจกรรมคือสมัยนั้นมันมีอย่างมากก็นิทรรศการกับขายหนังสือปีละครั้งใช่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ที่มีในห้องสมุดเนี่ยมันมาปีละครั้งแต่ตอนนี้คือมันมี24ชั่วโมงโอ้โห24ทับ7ทับ3 6 5ถูกป่ะใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะบอกว่าเด็กที่ออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นแฟนคลับของธนาธร
หมดแล้วไม่ใช่ตอนนี้หมดแล้วไม่ครับเพราะว่าถ้าเขาจะออกมาตั้งแต่คุณธนาธรถูกตัดสินมันก็เป็นอีกเรื่องนะไม่คือยังไม่ชัดเจนตอนนี้ปัญหาคือถามว่ามีข้อเสนอของการชุมนุมไหนไหมครับที่บอกว่าให้มีการตัดสินใหม่อ่ะไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีคือที่เขาไม่เอาเนี่ยเขาไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วใช่นะฮะเขาไม่ได้แค่ไม่เอาคุณประยุทธ์นะเขาไม่เอาระบอบนี้เลยซ้ำๆนะเขาไม่เอาระบอบไม่ว่าจะระบอบอะไรเขาไม่เอาแล้วนะครับเขาสื่อระบอบไม่ตอบสนองเขาใช่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ให้อนาคตกับเขาใช่ก็คือเด็กที่ออกมาเรียกร้องเพราะว่าเขากำลังเป็นคนที่กำลังเติบโตขึ้นมาและอนาคตมันต้องอยู่ในมือของเขาอนาคตไม่ใช่อยู่ในมือของผู้ใหญ่ที่อีกไม่กี่ปีก็จะลงแล้วแต่ว่าคุณอยู่ดีๆยันจะมาเขียนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอ่ะมันไม่ใช่ไงสำหรับเด็กหลายคนเนี่ยสภาวะทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันมันมีผลทำให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะเดินออกไปประท้วงด้วยนะเห็นกับตากระทบกับตัวเองนะหลายคนบอกพ่อแม่เนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมหาศาลนะฮะตนเองเนี่ยเห็นเลยรุ่นพี่ออกจบไปแล้วหางานทำไม่ได้นะหลายท่านเนี่ยที่พูดง่ายก็คือนักศึกษาสมัยนี้เนี่ยเขาไปทำงานในร้านอาหารมีการสอนพิทรงพิเศษคือเขาก็ดูแลตัวเองนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าอันนั้นก็ยังได้รับผลกระทบเลยเพราะฉะนั้นเขาเห็นเลยฮะว่าผลกระทบของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเขาโดยตรงแต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็มองว่าเด็กที่ออกมาเนี่ยไม่เพียงแค่แฟชั่นเป็นเพียงแค่การชักจูงใจทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเห็นคนอื่นทำก็อยากทำตามบ้างผมถามว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงในเมื่อว่าแต่ละมหาวิทยาลัยถ้าคุณไปดูการ เรียกว่าแสดงความเห็นหรือว่าไฮปาร์คของเขาเนี่ยนะครับทุกคนมีคอนเทนต์ทุกคนมีเนื้อหาที่บอกว่าฟังแล้วขนลุกว่านี่หรือมาจากเด็กมหาวิทยาลัยและถ้าเกิดเด็กลงไปกว่านั้นที่เราเห็นมหามัธยมเจ้าแรกที่ประกาศตัวก็คือเตรียมอุดมครับตอนนี้3โรงเรียนหลักๆที่ออกมาและเป็นข่าวเท่าที่ผมจำได้มีเตรียมอุดมสตรีวิทย์ศึกษานารีใช่3โรงเรียนใหญ่นะฮะวดินโดนผอ.บล็อกไปก่อนนะคือผลงานดีเด่นของผอ.นี่คือเราเห็นนะครับว่าเด็กมีความคิดเป็นของตนเองอ่ะใช่ไหมฮะแต่ถามว่าจากนี้ไปมีตั้งหาว่าการชุมนุมแบบนี้จะยังอยู่ต่อได้อีกยาวนานแค่ไหนมันจำเป็นไหมที่จะต้องมีการบริหารจัดการแบบเป็นระบบหรือว่ามันจะเป็นการชุมนุมแบบฟรีฟอร์มก็ต้องรอดูฮะว่ามันจะคลี่คลายไปในทิศทางไหนอ่ะคือเราแทบจะไม่รู้นะอย่างที่มาที่ไปของการจัดแบบนี้เราก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะออกมาในรูปแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจะมีรูปแบบที่อาจจะแตกต่างจากการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในยุค ก่อนๆนะฮะแล้วในรอบหลายปีที่ผ่านมาผมคิดว่านักศึกษาเองบางส่วนเนี่ยก็เรียนรู้เขาเรียกว่าเครื่องมือที่รัฐมีอยู่ในมือเพราะฉะนั้นเขาจะทำยังไงที่จะหลีกเลี่ยงเครื่องมือเหล่านั้นนะแต่ยังคงแสดงพลังได้เนี่ยน่าสนใจแต่ก็มีการปรามาสเด็กนะครับว่าทำไมมาชุมนุมกันแบบนี้ดันใส่หน้ากากกันทุกคนล่ะ เอาเงินมาจากไหนเหรอคือเพื่อนนะฮะเพื่อนน้องเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงฮะเพราะผู้ใหญ่ออกมาเตือนครับว่าอย่ามาชุมนุมกันนะระวังโควิด19แล้วก็ถ้าจะระวังโควิด19ก็ไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วก็งดสอบไปเลยฮะใช่อาจารย์นี่ก็แปลกนะครับเพราะว่าอย่างมหาวิทยาลัยเขาออกมาว่าให้งดกิจกรรมใช่ไหมครับงดกิจกรรมที่มีคนจะร่วมเข้าร่วมจำนวนมากแต่ไม่ได้งดการสอบแต่จริงๆก็อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมหน่อยอย่างข่าวลือของที่จุฬาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะจัดห้องสอบใหม่รอบนี้จะจัดให้ห่างกันคนละ1เมตรฮะนะครับว่าที่นั่งเนี่ยเก้าอี้เนี่ยมันจะต้องห่างกันกว่าปกติแล้วอาจารย์พี่บอกว่าไอ้ใบที่ต้องเซ็นชื่อได้เหรอใบที่เซ็นชื่อเนี่ยผมไม่รู้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วเจ้าหน้าที่ที่หยิบบัตรแต่ละคนขึ้นมาดูแล้วก็ต่อไปเนี่ยนะครับแล้วก็หายใจคือคุณอยู่ในห้องแคบๆ3ชั่วโมง2ชั่วโมงกันในตอนมิดเทอมเนี่ยนะครับก็ไม่ง่ายเลยนะครับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการชุมนุมเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับมันก็จะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการที่มีคนอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ารอบนี้เนี่ยข้อวิพากษ์วิจารณ์ข้อนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจะเห็นการกระจายตัวของนักศึกษาหลายที่และจัดในเวลาเดียวกันเนี่ยโอกาสที่จะมีคนอยู่เบื้องหลังจริงมันจะทำได้แค่ไหนมันทำได้ยากครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยการรวมตัวเนี่ยในสมัยนี้เนี่ยมันผ่านช่องทางสื่อสารที่เร็วขึ้นนะครับนึกถึงผมก็เคยอ่านงานหรือคุยกับท่านอาจารย์ที่เป็นผู้นำนักศึกษาสมัยเดือนตุลาเนี่ย
เวลาเขาประชุมกันเขาต้องนั่งรถไฟไปประชุมอ่ะเวลาไปเชียงใหม่ทีเวลาไปต่างจังหวัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เขาตั้งไลน์กลุ่มเขาก็คุยกันได้แล้วครับตั้งไลน์กลุ่มแล้วต่างคนต่าง Facebook ไลฟ์แข่งกันอย่างวันนั้นที่ผมจัดรายการอาจารย์พิชใช่ไหมที่ขอนแก่นใช่ไหมครับกลุ่มดาวดินก็ไลฟ์เองคนดูเป็นหมื่นเยอะกว่ารายการเรา10เท่าเอาสิเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่เผด็จการจะทำได้ก็คือตัดอินเทอร์เน็ตฮะนะฮะโอ้โหถ้าตัดอินเทอร์เน็ตแล้วไม่เห็นใจสลิมเลยนะจริงต้องลงทะเบียนเป็นสลิมก่อนถึงจะเล่นอินเทอร์เน็ตแน่ไม่แน่เหมือนกันนะอีกหน่อยเนี่ยเสี่ยงนะคุณอาจจะต้องแล้วเรื่องของการจัดกิจกรรมของเด็กๆเราจะเห็นแล้วนะครับว่ามันจะมีเรื่องของพยายามใช้แฮชแท็กที่ไปโจมตีว่าตัวเองเหล่านั้นไม่ใช่สลิมโอ้โหคือเรามาอยู่ในยุคถึงคำที่ว่าคำว่าสลิมเนี่ยกลายเป็นคำเป็นเดอร์ตี้เวิร์ดไปแล้วอ่ะคือเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็นยุคที่อยู่เขาเรียกอะไรนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันกรรมมันติดอินเทอร์เน็ตนะฮะผมว่าปัญหาไม่มีอะไรหรอกพี่เก๋ทำไมสลิมมันถึงได้ถูกดิสเครดิตให้กลายเป็นปัญหาของสังคมนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องสลิมดีกว่าเพราะว่าเวลาเรื่องสลิมนี้เราคุยแค่เวลานี้ไม่ได้นะพักกันสักครู่นะครับ